สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ยังอยู่กับเกม Genshin Impact กันอีกแล้วนะครับเราไม่ได้เกิดอัดเกมนี้กันมาตั้งนานแล้วเนาะกับอัดทั้งทีกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เราก็ต้องมาเปิดกาชาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งตู้ที่เราจะมาเปิดกันเนี่ยเป็นตู้ของชายนะครับส่วนตัวผมไม่อยากได้ชายเพราะว่าตัวละครที่ผมอยากได้จริงๆคือโรซาเลียนะฮะการเปิดครั้งนี้เนี่ยมันยังไงดีเปิดแบบเก็บโลอ่ะใช่เก็บโลไว้ตู้หน้าตู้ชายผมยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันอย่าทองแตกกูไม่เอานะกูขอนะอย่าทองนะขอร้องละห้ามทองเด็ดขาดมาโอเคขอเป็นโรซาเลียนะฮะมาดีสิดาวอะสิดาวอยู่ไหนอะฟาวเนียซอสฮัลโหลเว้นเรื่องการดับฟาวเนียสโอ้โหดับฟาวเนียสและจบเลย แน่นอนว่ามันยังไม่จบนะท่านผู้ชมไม่หิวอิดเอาลูกเดียวพอดีไหมครับแลกหมดเลยแล้วกันมาต่อกันอีก10โลโรซาเลียต้องออกให้ผมนะอย่าทองแตกอย่าทองแตกโอเคเซฟโอ้เซฟเซฟฟิชโชโรซาเลียอยู่ไหนแต่ฟิชก็ไม่ได้แย่นะท่านผู้ชมดีอยู่นะแต่แบบมันต้องการโรซาเลียฟิชโชซีเท่าไหร่แล้วอ่ะซีหกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกดีฟิชเชอร์ซีหกคือดีมากๆด้วยแหละแล้วผมก็ใช้เธออยู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่ได้โรซาเลียแล้วก็ไม่ได้ใช้ตามที่ต้องการแต่ได้ฟิชเชอร์มาแล้วก็ได้ของเกลืออย่างดาบฟาวเนียสซึ่งขยะมากแบบโอ้งั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ